ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจทุกชาติไปสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์วันนี้เวลา 10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2559พระราชพิธีสังเวยพระป้ายเป็นพระราชพิธีที่ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์เนื่องในเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาส่งพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนจารึกพระปรมาภิไธยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีนนอกจากนี้ยังมีพระป้ายที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเวลา 10:28 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2557ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระราชทานโล่เข็มเพชรและเสื้อคลุยแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่และทำการสอนสนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลาและบุคลากรใหม่ถวายตัวแล้วพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2557จำนวน67คนและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีจำนวน65ทุนรวมทั้งรางวัลชนะเลิศกีฬาจำนวน15รางวัลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญความว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่าวชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนแต่คนเรายังสามารถแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ได้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆเช่นค้นคว้าจากตำรับตำราและสื่อต่างๆสอบถามจากผู้รู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสังเกตศึกษาทุกสิ่งรอบตัวความรู้ที่ได้จากห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ทั้งนั้นล้วนเป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การศึกษาต่อในขั้นสูงและการประกอบอาชีพการงานในอนาคตทั้งยังอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองของแต่ละคน
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของประเทศด้วยจึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งความมุ่งหมายไว้ให้หนักแน่นและจริงใจตั้งใจให้จริงที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้ยิ่งกว้างลึกซึ้งขึ้นโดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนตลอดชีวิตเพื่อความเจริญมั่นคงแท้จริงทั้งของตนเองและของชาติเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขับร้องเพลง Graduates Song Goodbye และนักเรียนทั้งหมดขับร้องเพลงอีก40ปีโดยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน78คนร่วมกันเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จอันเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงประจักษ์ในความจงรักภักดีของนักเรียนจึงมีราชดำริให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียมไว้จวบจนปัจจุบันเวลา 17:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2559โอกาสนี้ทรงจุดเทียนรุ่งและธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสามพุทธพันนีและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาจากนั้นทรงจุดไฟเทียนชนวนแล้วพระราชทานให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง5พระอารามเพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพสารสุธีวัดเทพศิรินทราวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมพระสงฆ์ถวายอดิเรกวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3แต่ปีที่มีอธิกมาศหรือเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4มีเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตณบริเวณเวฬุวันสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาคือพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้รับอภิญญา6ทั้งสิ้นพระสงฆ์ล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าและวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะพระจันทร์เต็มดวงบริบูรณ์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ประกอบด้วยหลักการและแนวทางที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้แก่การละเว้นความชั่วทำดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์รวมถึงหลักปฏิบัติในการทำงานสำหรับผู้ไปประกาศพระศาสนาด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่22ถึง24กุมภาพันธ์2559วันนี้เวลา 6:55 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 213เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองไปยังกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชามีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดศูนย์สุขภาพพระราชทานบ้านบ่อยกที่1ซึ่งเป็นโครงการควบคุมโรคมาลาเรียพระราชทานในจังหวัดรัตนคีรี
จากนั้นจะทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือจังหวัดกำปงสปือและทรงเปิดแพรคุมป้ายสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอเตียนจังหวัดกำปงธมซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษารวมทั้งจะทอดพระเนตรกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้จะทรงร่วมงานกาล่าดินเนอร์ในโอกาสการฉลองครบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาอันหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาณพระราชวังเขมรินและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระประธานอุโบสถวัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 16:59 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระประธานอุโบสถวัดเขตนาบุญญารามตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีในการนี้ทรงสงพระบรมสารีริกธาตุแล้วทรงบรรจุลงในพระกลัน3พระกลันเพื่อเชิญไปประดิษฐานในพระเกศพระประธานอุโบสถจำนวน3องค์ประกอบด้วยพระอภิตาภพุทธเจ้าพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าและพระภัยสัจฉยะคุรุไวยทูลประภาตถาคตพุทธเจ้าวัดเขตนาบุญญารามสร้างขึ้นเมื่อปี2377เป็นวัดทางพุทธศาสนามหายานฝ่ายอนัมนิกายมีชื่อเดิมเป็นภาษายวนและภาษาจีนว่าเพือกเดียนตือและฮกซั่งยี่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวัดเขตนาบุญญารามเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและศรัทธาของชาวจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะชาวยวนพุทธและชาวยวนคริสต์มีการประกอบพิธีกรรมตามแนวทางพุทธศาสนามหายานฝ่ายอนัมนิกายตามลำดับเวลาที่ยึดปฏิทินจีนจันทรคติเป็นหลักอาทิพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28กุมภาพันธ์2559ตามความเชื่อของอนัมนิกายว่าได้บูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง9พระองค์จะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองนอกจากนี้ยังมีพิธีทิ้งกระจาดและเทศกาลถือศีลกินเจซึ่งเป็นเทศกาลที่วัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ที่วัด4รูปมีองค์พจนากรโกศลผู้ช่วยปลัดซ้ายคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าอาวาสก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์พุทธศาสนิกชนควรได้น้อมนำหลักพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในวันมาฆบูชามาสู่การปฏิบัติโดยละเว้นความชั่วไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งทางกายวาจาและใจและทำจิตใจให้บริสุทธิ์คือทำจิตใจให้เป็นสมาธิซึ่งจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ปฏิบัติรวมทั้งจะทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขสืบไปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและขอให้ทรงมีพระพรรณนามัยแข็งแรง
ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันหยุดราชการวันมาฆบูชาทางสำนักพระราชวังได้เปิดสถานที่ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงเวลา 12:00 น.โดยมีบุคคลสำคัญและประชาชนที่มาเป็นครอบครัวเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้และสินค้าโอท็อปอาทินายภควันสิงบิสโออิเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยพันเอกหญิงพิมพิสาจิตแก้วแท้ประธานชมรมแม่บ้านกองพลที่1รักษาพระองค์พร้อมคณะนายรอยนจิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์นายพิเชษดรุงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยข้าราชการนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมข้าราชการพระอาจารย์ธวัชชัยธรรมทีโปศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาพร้อมคณะลูกศิษย์ชมรมจิตสีชมพูอาสาเขตห้วยขวางชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครนายโทโยอาคิคุจิฟาระนักหนังสือพิมพ์นิเกะประจำประเทศไทยพร้อมครอบครัวชาวญี่ปุ่นโดยในวันที่23กุมภาพันธ์ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรในเวลาปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้โอวาทเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2559เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชามาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันเพ็ญเดือน3ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559อาตมภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมนำหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาพิจารณาศึกษาแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมหลักธรรมดังกล่าวเรียกว่าโอวาทปาติโมกประกอบด้วยหลักการ3อุดมการ4และวิธีการ6ในปีนี้จะกล่าวถึงหลักการ3ประการได้แก่ 1. การไม่กระทำบาปทุกชนิด 2. การทำความดีให้ถึงพร้อม 3. การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์การไม่ทำบาปเป็นเบื้องต้นแห่งการทำความดีความดีที่สมบูรณ์เต็มที่ยอมเป็นปัจจัยส่งผลให้การชำระจิตใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นตามมาอาตมาภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมนำหลักศีล5อันเป็นเบื้องต้นแห่งการไม่กระทำบาปทั้งปวงมาปฏิบัติด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จและไม่ดื่มสุราสิ่งเสพติดให้โทษน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครสารุปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสันติสุขแห่งประเทศชาติจงบังเกิดมีแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยสิ้นกาลนานเทอญขอเจริญพรอ
ที่ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ